สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันจันทร์ที่12พฤศจิกายนสัปดาห์นี้มองตลาดไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวนะครับในช่วงวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะฮะคาดว่าวันพุธรอบนี้ในสัปดาห์เราคงไม่หลุดแนวรับที่1654นะครับไม่น่าจะหลุดแนวรับนี้แล้วก็ในช่วงปลายสัปดาห์ก็มองตลาดปรับขึ้นนะฮะการขึ้นน่าจะขึ้นต่อเนื่องถึงต้นสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นถ้าใครจะซื้อหุ้นหรือว่าใครจะลองฟิวเจอร์สนะครับก็ไปลองประมาณสักวันอังคารวันพุธนะฮะทยอยเข้าไปโอเพ่นลองนะครับแล้วก็เล่นถือไปสัก3วันนะครับไปปิดประมาณวันจันทร์ที่วันจันทร์19นะฮะวันจันทร์19พฤศจิกายนซึ่งเป็นปัจจัยบวกก็คือเราจะมีการจัดงาน Set Index City นะฮะที่กรุงเทพนี่แหละครับแล้วก็เราจัดในวันที่15 16นะฮะ17 18นะครับเพราะฉะนั้นเม็ดเงินจัดเงินตัวนี้ก็จะมาเข้าที่ LTF นะฮะซึ่งทุกปีก็เป็นแบบนี้นะฮะเพราะนั้นทุกปีอาการของหุ้นก็คือวันจันทร์อังคารก็จะทรงๆแล้วก็เลยปรับขึ้นในช่วงตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์นะครับเพราะนั้นเซตเราปิดไปในวันศุกร์ที่ผ่านมา 1,668 ครับลบไป13จุดนะครับปริมาณการซื้อขายน้อยครับ 34,000 ล้านนะฮะต่างชาติกับกองทุนขายสุทธินะครับน่าจะเป็นการขายลดน้ำหนักกลุ่มพลังงานไม่ว่าจะเป็นปตท.ปตท.สผ. IVL ไทยออยล์นะฮะลดทั้งลดรวมทั้งกลุ่มแล้วครับนะฮะที่เคยนิวทรัลเวทก็กลายเป็นอันเดอร์เวทนะฮะเพราะนั้นก็จะเห็นสถาบันขายไป 2,000 ล้านก็ต่างชาติขายไป 1,800 นะครับวันนี้บาทยังอ่อนขึ้นนิดนึงเนื่องจาก US ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะฮะก็เลยทำให้ตลาดเอเชียลงแต่ลงน้อยครับนะครับเพราะนั้นวันนี้เราคงเปิดลบนิดหน่อยนะฮะก็คงลบไม่มากแต่เราถูกถ่วงด้วยราคาน้ำมันนะฮะเพราะนั้นวันนี้ก็ตลาดก็มองในช่วงนี้จะมีแนวรับอยู่แถวประมาณ 1,674 กับ 1,666 นะครับ1674ก็ลบประมาณ 1674ก็ลบประมาณโทษฮะ 1,666 นะครับแล้วก็ส่วนแนวต้าน1684นะฮะตัวที่1แนวต้าน1684แล้วก็1688นะครับก็เรียกว่าบวกไปสัก6จุดก็เป็นแนวต้านนะครับลบมาสัก6จุดถึงลบ12ก็เป็นแนวรับนะฮะส่วนหุ้นใน Weekly Guru ของเราวันนี้เราก็ยังคงถือนะฮะคอมเซเว่นคอมเซเว่นแล้วก็อนันต์เมืองไทยประกันชีวิตถือ3ตัวนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วมีนำยงเทอร์มินอลขึ้นไปแตะเป้าหมายที่เราให้ไว้ก็ขายทำกำไรไปแล้วสัปดาห์นี้เราก็เปลี่ยนเพิ่มขึ้นมา BTS เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับหุ้นเด่นรายวันวันนี้ก็จะมี InTouch นะฮะ InTouch ตอนนี้อยู่ที่แนวรับพอดีเป็นจุดซื้อจุดคัดนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ BLA BLA ก็เรียกว่าเป็นหุ้นที่มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นส่วน InTouch ก็เป็นหุ้นที่อยู่ที่แนวรับพอดีนะฮะบางท่านก็จะไม่ชอบหุ้นมีสัญญาณซื้อเพราะว่าเวลามีสัญญาซื้อคือเราไปซื้อแพงเพื่อขายแพงขึ้นแต่ถ้าหุ้นที่ลงมาที่แนวรับก็หมายความว่าเราก็ซื้อที่แนวรับเลยนะฮะถ้าเกิดหลุดคัทฮะหลุดต้องคัทลอสนะครับแต่ถ้าไม่หลุดก็ตรงนี้ก็เรียกว่า high risk high return นะฮะหุ้นเอเชียเช้านี้ก็ส่งนะครับกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอปีหน้านะครับแล้วก็ส่วนตลาดเอเชียก็ยังตกทรงๆอยู่นะครับเนื่องจากว่ายังเป็นการคาดหวังการเจรจาเทรดวอร์นะฮะกับจีนระหว่างสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับในช่วงปลายเดือนนี้นะฮะการประชุม G20 นะครับส่วนน้ำมันก็ทำพีของปีนี้ไปเรียบร้อยที่77เหรียญต่อบาร์เรลนะครับล่าสุดก็ลงมาทำนิวโลในรอบ11เดือนอยู่แถว59ตอนนี้อยู่ที่ขึ้นมาหน่อยนะครับอยู่ที่64นะครับสำหรับแนวรับอันนี้ก็1662นะครับ1656นะครับแล้วก็แนวต้าน1674 1680นะฮะอันนี้เป็นราคาน้ำมันนะครับจะเห็นว่าน้ำมันตอนนี้ปรับตัวลงแรงนะครับตรงนี้เป็นจุดต่ำสุดในรอบ11เดือนนะฮะและการสังเกตว่าเวลาขึ้นบันไดฮะลงลิฟต์
ถ้าอย่างนี้ก็เป็นเข้าสู่ตลาดหมีแน่นอนละนะครับอันนี้ก็เป็นตลาดหุ้นเบรนท์ตลาดน้ำมันเบรนท์นะฮะเห็นว่าตอนนี้ทำนิวโลต่ำกว่าตรงนี้ก็ไม่ค่อยดีละตรงนี้เป็นแนวรับนิดหน่อยนะฮะเพราะนั้นตรงนี้น่าจะมีการดิดกลับเกิดขึ้นส่วนน้ำมันเนี่ยน้ำมันตอนนี้ก็กังวลเรื่องเกี่ยวกับซัพพลายล้นตลาดนะครับแล้วก็ดีมานด์หดตัวลงเนื่องจากว่ากังวลเศรษฐกิจโลกแย่ปีหน้านะครับแล้วก็รัสเซียกับซาอุดิอาระเบียบราซิลมีการปรับเพิ่มกำลังการผลิตในขณะที่อิรักกับอาบูดาบีแล้วก็อินโดนีเซียก็ผลิตลดลงแต่ส่งสัญญาณผลิตมากขึ้นในปีหน้าเนื่องจากเศรษฐกิจตัวเองก็แย่ลงเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นตัวราคาน้ำมันก็ได้รับแรงกดดันจากสงครามทางการค้ากระทบเศรษฐกิจปีหน้านะครับแล้วก็นักลงทุนจับตาดูการประชุมระหว่างกลุ่มสมาชิกโอเปกนะฮะในวันอาทิตย์นี้นะครับก็คือปลายสัปดาห์นี้จะมีการประชุมโอเปกนะครับก็คาดว่าอาจจะมีการลดกำลังการผลิตลงเพื่อประยุงราคาน้ำมันให้ดิ่งกลับนะครับส่วนเงินบาทเรายังคงอ่อนค่านะครับเช้านี้อ่อนอยู่ที่ 33.07 บาทต่อ US ดอลลาร์นะครับอ่อนแต่อ่อนไม่เยอะนะครับก็เรียกว่าเศรษฐกิจไทยก็ยังดูแข็งแกร่งนะครับยังเป็นหลุมหลบภัยให้กับต่างชาติสำหรับตัว SET 50ปิดไป 1,102 นะครับแนวรับอันนี้1096 1092ลบ6ลบ10เป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านบวก4บวก8เป็นแนวต้านนะครับจำง่ายๆแบบนี้นะฮะลงมาถ้าเราดูกรอบของการไซด์เวย์นะครับกรอบของการไซด์เวย์ก็คือ 1,090 นะครับกรอบแนวต้าน 9,118 นะครับตอนนี้อยู่ที่ 1,102 ก็เรียกว่าอยู่กลางๆเพราะฉะนั้นลงมาโอเพ่นลองครับอาจจะหาจังหวะโอเพ่นลองวันนี้อาจจะถ้าลงแรงก็โอเพ่นลองวันนี้เลยถ้าลงไม่แรงอาจจะรอโอเพ่นลองวันอังคารวันพุธนะฮะแล้วก็วันพฤหัสวันศุกร์คาดว่าจะดิ่งกลับนะครับเนื่องจากว่ามีการจัดมหกรรม Set in the City นะครับซึ่งทุกปีก็ใช้กลยุทธ์แบบนี้นะฮะตอนสัตว์ Set in the City ทีไรก็ตลาดไซด์เวย์ผมก็แนะนำให้เข้าไปโอเพ่นลองไว้นะฮะแล้วก็ไปขายนะครับขายตามกำไรวันจันทร์หน้านะครับก็เรียกว่าโอเพ่นลองจำง่ายๆโอเพ่นลองวันพุธนะครับช็อตโครสกันหน้านะครับยกเว้นเกิดเหตุผิดปกติในช่วงพฤหัสศุกร์แล้วก็จันทร์ปรากฏว่าหุ้นทั่วโลกตกผิดปกตินะฮะถ้าอย่างนั้นก็คงต้องมอบตัวเวลาที่มันหลุดแนวรับลงมานะครับอันนี้ส่วนราคาทองคำโลกก็ปรับตัวลดลงไป14เหรียญอยู่ที่ 1,210ยังมองแนวรับแถว 1,200 นะครับเพราะนั้นวันนี้อาจจะทยอยโอเพ่นลองทองคำนะครับเราอาจจะเล่นซีรีส์ G ฮะซีรีส์ G ก็จะหมดอายุเดือนกุมภาพันธ์อาจจะทยอยโอเพ่นลองนะครับแล้วก็เงินบาทเรามีแนวโน้มจะอ่อนค่าขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเล่นGo Futures ให้เล่นซีรีส์ที่เป็นGo D นะฮะก็คือที่เป็นส่งมอบเป็นเงินบาทนะครับเพราะว่าถ้าเกิดบาทเราอ่อนค่าแล้วก็ทองคำอยู่ที่แนวรับพอดีเนี่ยถ้าทองคำโลกขึ้นบาทอ่อนด้วยนะครับมันจะทำให้ทองคำไทยเนี่ยอัพไซด์มันมีมากกว่าทองคำโลกนะครับเพราะนั้นถ้าจะเล่นทองคำตอนนี้ให้เล่นซีรีส์ G นะฮะซึ่งเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะฮะเอาละครับส่วนแนวโน้มมาดูภาพรวมของตลาดบ้างอันนี้ทบทวนนะครับอันนี้ก็เป็นเทรดวอร์นะฮะเข้าไปลูกเล็กออกมาลูกใหญ่ครับนะครับเพราะนั้นปีหน้าถ้าออกมาใหญ่อย่างนี้ต้องระวังนะฮะส่วนปีหน้าเรามีการเลือกตั้งสมมุติว่าเลือกตั้งแน่นอน24กุมภาพันธ์นะฮะก็ดูตอน20ดูประมาณเดือนมีนาครับถ้ามีนาตลาดอยู่ 1,800 ก็ถือแล้วก็รอขายแถว 1,850 1,900 ถ้าเดือนมีนาอยู่ 1,750 ถ้าอย่างนี้กันเชียงหนีเลยครับลดพอร์ตเยอะๆนะฮะแสดงว่าตลาดเป็นตลาดหมีนะฮะต่อจากปีนี้ก็เป็นตลาดหมีไปแล้วนะฮะ08แต่ปีหน้าเป็นตลาดหมีอีกปีนึงก็น่าจะลงแรงกว่าปีนี้นะฮะเพราะปีหน้าตัวเลขเศรษฐกิจมันดูง่ายกว่าปีนี้นะฮะปีนี้ขนาดยังมีตัวเลขอันนี้ก็เป็นราคาน้ำมันนะครับที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นภาพของราคาน้ำมัน WTIBrent นะฮะจะเห็นว่า Brent ก็นิวโลแล้วนะครับนิวโลแต่ว่าถ้าเราดูตรงนี้มันโอเวอร์โซลฮะเราเห็นว่า RSI อยู่ต่ำกว่า 20%
นะฮะอยู่แถว 20% เพราะนั้นตรงนี้มันน่าจะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์แต่ว่ารีบาวด์แล้วยังไงรีบาวด์แล้วคาดว่าไม่น่าจะเกินแนวต้าน66นะฮะแล้วก็จะลงมาสู่56คือขึ้นไปก่อนแล้วก็ลงแบบนี้ถามว่ารีบาวด์อย่างนี้เล่นพลังงานดีไหมอย่าไปเล่นครับนะฮะที่ผ่านมาหุ้นปตท.สผ. IBL ยังลงไม่ทันน้ำมันนะฮะคือเนื่องจากว่านักลงทุนก็ไปมองว่าผลประกอบการดีไตรมาส3ก็เลยรอผลประกอบการออกก่อนแล้วค่อยขายนะฮะจริงๆแล้วถ้าลงไม่ทันเนี่ยต้องระวังพอผลประกอบการออกจบแล้วนะฮะระวังแรงขายออกมาครับนะครับเพราะว่าไอ้ผลประกอบการไตรมาส3มันเป็นผลของขาขึ้นตรงนี้ฮะมันก็ออกมาดีพอออกมาดีนักลงทุนก็ยังมองว่าเออมองโลกสวยแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะไตรมาส4ดูไม่ได้ครับนะฮะรีบขายครับนะฮะหาจังหวะขายออกนะฮะอันนี้ราคาทองคำนะฮะก็ยังมองแนวรับแถว 1,200 รับได้ปีหน้ามองที่ 1,300 นะฮะช่วงนี้ทองคำลงมาที่ 1,210 ก็น่าจะเป็นโอกาสในการทยอยโอเพ่นลองครับสำหรับทองคำนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นผลตอบแทนตลาดหุ้นนะฮะในช่วงตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่7พฤศจิกายนนะครับแต่เห็นว่าปีนี้เป็นปีแรกที่หุ้นทั่วโลกติดลบก็ส่วนใหญ่นะฮะไอ้พวกที่บวกนี่เป็นพวกที่ค่าเงินมันอ่อนเยอะๆนะฮะอันนี้อย่างของอันนี้ของบราซิลโบเวสปาค่าเงินอ่อนถึง 40% หุ้นขึ้นไป16ก็ยังขาดทุนอยู่ดีนะฮะอันนี้เป็นพอหุ้นทั่วโลกตกมาเยอะๆ valuation มันก็ถูกนะฮะอย่างของS&P 500ก็ลงมาจาก 16.7 เหลือ 15.5 เท่านะครับแล้วก็ MSCI ยุโรปก็ลงจาก13เหลือ11เท่านะครับของไทยก็จาก 15.5 เหลือ 14.5 นะครับของMSCI Emerging Market ก็ 11.5 ถึง 9.9 เท่าก็เรียกว่าตอนนี้หุ้นถูกนะครับหุ้นถูกถามว่าไอ้คราวนี้มันเป็นลงมาเพื่อปรับฐานธรรมดาหรือเข้าสู่ตลาดหมีถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือจุดเริ่มต้นตลาดหมีฮะจุดอันนี้ก็ยังเป็นเลทไซเคิลหมายความว่าลงมาแล้วขึ้นต่อปีหน้าปรากฏว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยตัวที่มันดูไม่ดีก็คือราคาน้ำมันนะฮะที่ลดลงอย่างรวดเร็วอันนี้เป็นทรายของตลาดปีหน้าน่าจะเป็นตลาดหมีเพราะนั้นตอนนี้มันปัจจัยบวกลบมันค่อนข้างจะก้ำกึ่งนักลงทุนในตลาดก็งงๆกงๆแล้วครับก็คือเอ๊ะมันลงเพื่อขึ้นหรือมันลงเพื่อลงต่อเยอะๆนะครับมันจะเป็นคำพูด2กันนี้นะฮะซึ่งถ้าดูอินดิเคเตอร์ตอนนี้ถือว่า50ต่อ50นะฮะ50ต่อ50นะครับอันนี้ถามว่าเราจะเกิด recession ไหมโอกาสเกิดยังต่ำนะฮะสำหรับข้อมูลณตรงนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับซึ่งลองรันเนี่ยเรามองว่าดอกเบี้ยของเฟดจะทรงตัวอยู่แถวประมาณ 3% นะฮะอาจจะ 3.25% นะครับอันนี้ ECB ก็ทยอยลดปริมาณ QE ลงนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเดิมๆอันนี้บอนด์ยิลด์10ปีของทางเยอรมนีก็เริ่มขึ้นนะฮะนะครับเพราะนั้นไอ้คราวนี้ก็เรียกว่านักลงทุนเจ็บตัวแล้วฮะใครที่ไปซื้อเป็นแนว VI ซื้อพันธบัตรอเมริกาไว้ถือไป5ปีขาดทุนเยอะครับซื้อพันธบัตรเยอรมนีไว้ถือ2ปีขาดทุนครับนะฮะถือหุ้นใครที่ถือหุ้นในรอบ1ปีที่ผ่านมาจะถือยาวขาดทุนครับใครที่เล่นสั้นไม่เป็นไรนะครับก็กับตรงข้ามกัน VI ตอนนี้ร้องไห้ฮะนักเทคนิคอลไม่เป็นไรเพราะนั้นเทคนิคอลนี่เขาเล่นสั้นนะครับแล้วก็มีสต็อปลอสพอพลาดก็สต็อปอย่างเก่งก็ถ้าคนเล่นเทคนิคอลรอบนี้ก็คือขาดทุนน้อยถ้าคนเล่นแนว VI รอบนี้ขาดทุนเยอะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเฟดฟันทาร์เก็ตนะฮะตอนนี้ดอกเบี้ยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็อันนี้ดอกเขาเรียกว่าเงินยุคเงินถูกจบแล้วนะฮะยุคเงินถูกจบไปแล้วของ ECB กับ BOJ ยังไม่ขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นสภาพคล่องติดลบปีหน้าสังเกตว่าปัจจัยลบมันก็เยอะเหมือนกันมันไม่ใช่ไม่มีนะฮะสำหรับปีหน้าเศรษฐกิจชะลอก็ไปกันใหญ่นะครับอันนี้ไทม์ไลน์เลือกตั้งนะฮะเลือกตั้งก็ยังมองวันที่24กุมภาเป็นวันเลือกตั้งนะครับแต่ว่าก็งงๆนะฮะอันนี้กกต.ประกาศทำไมนายกไม่ประกาศนะครับประเด็นนายกต้องประกาศแล้วก็ออกไปพูดต่างประเทศเลยเวลาเราไปต่างประเทศก็บอกเลยเลือกตั้งแน่นอนวันที่24กุมภาอันนี้ไม่ประกาศฮะต
พอไม่ประกาศตลาดไม่แน่ใจฮะว่าเอ๊ะตกลงมันเลือกตั้งหรือเปล่านะครับอันนี้นักท่องเที่ยวจีนก็เริ่มลดลงนะฮะเริ่มลดลงอันนี้เดิมเราก็คาดว่านักท่องเที่ยวน่าจะกลับมาไปใน 3-6 เดือนนะฮะส่วนเศรษฐกิจเดือนกันยาส่วนใหญ่แล้วการบริโภคเอกชนยังขยายตัวนะฮะในขณะที่ภาคส่งออกแย่ลงนะครับการท่องเที่ยวแย่ลงนะฮะอันนี้นักลงทุนต่างชาติก็เทขายหุ้นไทยปีนี้ตั้งแต่ต้นปีขายไปแล้ว 270,000 ล้านนะครับถ้ามีการซื้อคืนยังไม่มีแววซื้อคืนเท่าไหร่นี่ซื้อคืนไปนิดหน่อยพอบาทอ่อนก็ขายอีกนะฮะ valuation ก็ค่อนข้างถูกละนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการต่างๆก็อนุมัติโครงการพื้นฐานไปอีก4โครงการนะครับวงเงิน 4.7 แสนล้านอันนี้ก็จะเป็นทำให้เราเวลาซื้อหุ้นก็ดูพวกนี้เป็นหลักนะครับดู EEC ดูอมตะ WHA ซึ่งผมบอกมาตลอดนะครับดูสเต็กดู CK ดู Cisco Pylon นะฮะอันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจผ่านเลยนะฮะเคยพูดหลายหนแล้วก็ยังมองเซ็ตในช่วง เดือนมีนาปีหน้า 1770-1780ก็ดูนะฮะถ้ามีนาปีหน้าตลาดเหนือ 1,800 ถือฮะถือแล้วก็ไปขาย 1,850-1,900 ถ้าตลาดอยู่ที่ 1,750 ก็ตัวใครตัวท่านฮะวิ่งกันเองนะฮะนี่ก็เป็นซีซันนอลจะเห็นว่าไตรมาส4ของทุกปีของเราเนี่ยมันอาจจะไม่แน่นอนแต่ไตรมาส1ขึ้นเสมอฮะขึ้นเสมอสังเกตไตรมาส1ทุกปีถ้าเราลงทุนไตรมาส1เนี่ย probability นี่เกือบ 100% นะฮะผลตอบแทนประมาณ 6% ก็ประมาณ100จุดนะฮะตอนนี้ก็ยังมองตลาดลงไม่หลุดแนวรับที่ 1,640 แล้วจะขึ้นไป 1,770 นะฮะในช่วงเดือนมีนาปีหน้าก็ยังแนะนำซื้อเล่นสั้นๆไปก่อนถามว่าเล่นยาวได้ไหมเล่นยาวมาแล้วแต่ฮะซื้ออะไรก็ตามนี้เลยนะครับ BBLK Bank KTC Eon Plan B BGI นะฮะ EA Gulf ครับช่วงนี้ก็จะมีการประกาศตัวเลข MSCI ด้วยนะฮะรับเหมาสเต็ก CK Cisco อันนี้กล่าวไปแล้วนะครับก็ซื้อตามนี้ BTF วันนี้เราก็เป็นหุ้นที่เชียร์เข้ามาด้วยนะฮะเป็นเชียร์ใน Weekly Guru ของเรานะครับอันนี้ก็ที่ผมเคยบอกไว้ถ้าเดือนมีนาแล้วทะลุ 1,770 เช่นว่า 1,800 อันนี้ก็ดีนะฮะดีจ้านะฮะถ้าไม่ทะลุก็ถ้าทะลุมันจะเป็นภาพนี้ฮะมันจะมีการ collection ในช่วงไตรมาส2แล้วก็3 4ขึ้นต่อขึ้นไป 1,850-1,900 ก็อาจจะเป็นการรับโครงการต่างๆแล้วก็รับรัฐบาลใหม่นะฮะมีการเร่งเบิกจ่ายกันนะฮะแต่ถ้าไม่เป็นนะครับถึงแม้จะมีการเลือกตั้งแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะต่ำกว่า 1,770 ก็มีหวังเจอกันที่ 1,400 นะฮะเพราะฉะนั้นท่านใดที่มองโลกสวยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นเงินหมดแล้วนะฮะนะครับช่วงนี้ก็ตลาดไซด์เวย์นะฮะไซด์เวย์ก็กรอบนี้เลยเห็นว่าข้างล่างก็เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่10วันข้างบนก็25วันการไซด์เวย์มันจะแคบลงเรื่อยๆนะครับแต่ลงมาทยอยซื้อเราจะเห็นว่ากรอบไซด์เวย์คือ1654กับ1690ตอนนี้มัน1688มันอยู่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนในกรอบทยอยซื้อนะฮะสำหรับฟิวเจอร์เหมือนกันตอนนี้แนวรับ1090แนวต้าน1000กับ1118นะครับตอนนี้ก็ต่ำแถว1102เพราะนั้นแถวพอหลุด1100ลงมาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงทยอยโอเพ่นลองนะฮะแนวรับอยู่ประมาณ 1090 บวกลบนะครับอันนี้เป็นหุ้นที่เชียร์ไปนะฮะเห็นว่าคอมเซเว่นก็ไซด์เวย์นะครับตอนนี้21แนวรับก็อยู่ประมาณ 20.5 นะครับแนวต้าน 21.7 ส่วนอันนันต์ไซด์เวย์เหมือนกันครับตัวนี้ก็ทุกตัวที่เราแนะนำกำไรดีหมดนะฮะอันนั้นก็ไซด์เวย์นะฮะกรอบแนวรับก็ 4.58 นะฮะกรอบแนวต้านก็ 4.72 คงต้องเล่นสั้นๆไปก่อนนะครับหรือว่าทยอยซื้อก็ได้นะครับแล้วก็ไปขายในช่วงปลายสัปดาห์หรืออาทิตย์หน้านะครับเมืองไทยประกันชีวิตนะฮะประกาศกำไรแล้วออกมาดีตามคาดนะฮะตอนนี้ลงมาอยู่ที่แนวรับพอดีนะครับปิดที่50แนวรับอยู่ประมาณ49นะฮะแล้วแนวต้านอยู่52กับ54 BTS นะครับตอนนี้อัพเปอร์ฟอร์มฮะขึ้นมาชนแนวต้านที่ 9.5 แนวรับก็ประมาณ 9.2 นะครับถ้าทะลุ 9.5 ได้ก็ไปยอดนี้เลยนะฮะ 9.8 นะครับไปอีก30สตางค์อันนี้เป็น2ตัวนะฮะเป็นหุ้นที่เชียร์รายวันนะครับก็จะมีอินทัชฮะอันนี้สำหรับบางท่านก็
มองว่าเอ๊ะชอบไปเชียร์หุ้นที่มันขึ้นมาแล้วเอาหุ้นที่มันตกไม่มีเหรอก็เชียร์อินทัชนี่นะฮะคือตอนนี้ปิดที่แนวรับพอดีแถวประมาณ 50.25 ถ้าหลุด50คัดลอสฮะถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็ถือไปเลยฮะแนวต้าน52นะครับก็ได้ประมาณเยอะเหมือนกันนะฮะตัวนี้มีสัญญาณซื้อ BLA นะครับทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นมาตัวนี้ก็แนวรับอยู่ประมาณ 32.5 เป้าหมายอยู่ประมาณ 34 ถ้าผ่าน 34 ได้ก็ไป 35.5 นะครับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะฮะช่วงนี้สัปดาห์นี้ก็คงเป็นสัปดาห์ที่ตลาดหุ้นทั่วโลกไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ประมาณวันพุธสวัสดีครับ